เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรวันชัยวสังปับไพรนะครับวันนี้เจอกับปาฏิหาริย์ทอหลักบุญในพิกัดน้ำหนัก131ปอนด์เกมน่าจะเปิดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับเพชรวันชัยนี่จุกจิกกวนใจนะครับมีศอกเป็นไม้เด็ดเลยครับส่วนปาฏิหาริย์นี่อย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนเปิดตัวครับว่าหน้าบานแขวนป้ายเลยครับว่ารับจ้างตีเข่าครับนี่ถือว่าเป็นอาชีพหลักของเขาครับต้องดูครับว่าโอ้โหมาสวนบัดเลยครับโอ้โหน้ำกระจายโดนเต็มๆครับโอ้แต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับจังหวะนี้แล้วก็เป้าหมายก็อยู่ที่วงในแล้วครับพยายามจะเบียดเข้าไปแต่กว่าจะเข้าไปถึงนี่โอ้โหเพชรวันชัยวันนี้มานิ่งแล้วก็หนีหมัดขวาฟอกนี่อันตรายนะครับคอยบวกอยู่ตลอดปฏิหารจะประมาทไม่ได้นะครับโอ้แม่นนะครับหมัดขวานี่ทิ่มเข้าไปนี่โดนเกือบทุกครั้งครับคิดไม่ตกแล้วครับเจอแบบนี้ครับพยายามก้าวเข้าไปเสียบเหมือนกันนะครับปาฏิหาริย์ครับในขาในขวาจ่อล่างเจอแข้งซ้ายมาครับโอ้โหวงในนี่วันนี้เพชรวันชัยก็มีล็อกเอาไว้แล้วก็ตั้งกำแพงนะครับทำให้ปาฏิหาริย์นั้นยังทำอะไรไม่ถนัดจะไม่สนแล้วนะครับศอกก็มีหมัดก็มีเอาบวกต่างฝ่ายต่างโดนแลกกันแบบนี้นะครับไม่มีอะไรจะลุ้นแล้วนะครับต้องบวกกันแบบนี้นะครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปโอ้โหเรียกว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันใครพลาดนี่ถึงกับหล่นครับแววมาแล้วครับต่อแววครับครบยกหรือเปล่าแล้วครับแม่ใส่กันแบบนี้ครับยัดซ้ายเข้าไปครับเด้งขึ้นมาโอ้จังหวะเฉวียนมาครับต่อยขึ้นเหมือนกันครับแต่ศอกไม่ถึงขยับเข้ามาครับมีเลือดหรือยังครับที่คอมีหรือเปล่าครับที่คอปาฏิหาริย์ครับแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับปาฏิหาริย์เพชรวันชัยพยายามขวางไว้ครับพยายามไม่ให้แทงง่ายๆล็อกไว้เลยปาฏิหาริย์นี่พยายามจะเบียดจะชนปล้ำในตีเข่านะครับเพราะว่าเพชรวันชัยอย่าถอยนะครับมาแลกกันไม่สนแล้วครับเอาเพชรวันชัยก็มีศอกคอยบวกวงในจังหวะการจับโอ้แต่ว่าก็ยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับวงในติดตัวอย่างเดียวครับปาฏิหาริย์ครับเพราะว่าถ้าอยู่ระยะหมัดกับศอกน่ากลัวหมัดแยบทีไว้ครับเพชรวันชัยโอ้โหดักแทงครับปาฏิหาริย์ต้องเป็นนักลงทุนอาจจะโดนไปก่อนครับแต่ถ้าติดตัวเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะครับเดินอย่างสามขุมมาติดตัวแล้วล็อกอาชีพหลักของเขาทีไว้ตีแต่ว่ามันใกล้เชือกกรรมการก็เลยต้องแยกอีกครั้งหนึ่งครับพยายามมาใส่ลูกฉาบฉวยก่อนปิดเกมด้วยนะครับพอประชิดตัวครับส่วนปาฏิหาริย์ครับเดินอย่างเดียวลุยอย่างเดียวบอกว่าขอสักทีนะขอสักทีเอานี่ครับเจอศอกมาก่อนพยายามเตะคืนครับไม่สนแล้วนะครับชนอย่างเดียวเพชรวันชัยก็มีลูกถีบแล้วก็แข้งนี่ออกโต้แรงๆแล้วก็ลูกแทงนะครับไม่ยอมเบียดเข้าไปต่อยมาโอ้โหแข้งขวานี่ต่ำไปนิดนึงครับกันได้รู้เลยเอาเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีไปหมดแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ดูว่าสงครามบนเวทีนี่ทำท่าจะสงบมาแล้วแต่ว่าเวลายังเหลือนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกเฮือกแล้วครับเพชรวันชัยค่อยๆขยับเข้าไปต่อยขวาตรงยิ้มเข้าไปดื้อเลยนะครับโอ้ปาฏิหาริย์นี่ดักแทงทีเดียวเล่นเอาเพชรวันชัยนี่ถึงกับต้องถอยไปแล้วครับดูนะครับเวลายังเหลือนี่ยังไม่ยอมเบียดเข้าไปขอหมัดเดียวจังๆครับก็พยายามจะเร่งสุดชีวิตเหมือนกันครับโอ้แต่ว่าพละกำลังนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรวันชัยนี่เริ่มจะเนี่ยครับก็โดนทั้งแข้งโดนทั้งหมัดโอ้ยหมัดมาโดนมีอาการเซมเหมือนกันครับโอ้โหวูบวาบวูบวาบตลอดเลยครับยังได้ลุ้นนะยังได้ลุ้นนะขอให้สู้อย่างเดียวครับต่อเข้าไปแล้วกันดูแล้วคงไม่มีปัญหานะครับเป็นปาฏิหาริย์พอหลักคุณครับแก้มือล้างตาได้สำเร็จนะครับทำให้คู่นี้เจอกัน2ครั้งเสมอกันอยู่1-1ครับ